สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกองทัพมีเยอะแยะมากมายคุณจิรนัทบอกว่ามีอะไรบ้างที่กองทัพไม่มีมีทุกอย่างธุรกิจสนามกอล์ฟมากกว่า100แห่ง70แห่งไม่งบประมาณไม่ได้เข้าประเทศนะครับกองทัพเก็บเองครับธุรกิจโรงแรมมีเป็น100แห่งมีทุกที่ทั่วประเทศธุรกิจปั๊มน้ำมันนายพลไปนายพลไปรับตำแหน่งเป็นบอร์ดกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันนี้มันมากนะครับเพื่อนๆวันนี้มันมากฮะคุณจิรนัททองสุวรรณส.ส.พรรคก้าวไกลฮะผู้ที่ตรวจสอบกองทัพโดยตรงเลยนะครับออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทัพที่ไม่เคยใครได้รู้มาก่อนฮะเป็นข้อมูลที่ซุกอยู่ใต้พรมครับเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับคุณจิรนัทบอกว่าอย่างนี้ครับกองทัพทำได้ทุกอย่างเป็นแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ธุรกิจของกองทัพมีเยอะแยะมากมายคุณจิรนัทบอกว่ามีอะไรบ้างที่กองทัพไม่มีมีทุกอย่างธุรกิจสนามกอล์ฟมากกว่า100แห่ง70แห่งไม่งบประมาณไม่ได้เข้าประเทศนะครับกองทัพเก็บเองครับธุรกิจโรงแรมมีเป็น100แห่งมีทุกที่ทั่วประเทศธุรกิจปั๊มน้ำมันนายพลไปรับตำแหน่งเป็นบอร์ดบริหารบริษัทเอกชนต่างๆนายพลมีกว่า 2,000 คนมี 1,300 คนที่มีหน้าที่ตำแหน่งในการทำงานมีอีก700คนถือตำแหน่งรับเงินเดือนประชารับเงินเดือนภาษีพี่น้องประชาชนแต่ไม่มีงานทำมีตำแหน่งไม่มีงานทำแต่รับเงินเดือนอีกประมาณ700คนที่ตรวจสอบได้นะครับที่ตรวจสอบได้แล้วนายพลคนนึงเงินเดือนเท่าไหร่เพื่อนๆก็พอจะรู้แสนขึ้นธุรกิจปล่อยเช่าพื้นที่ให้สร้างปั๊มมันเงินไม่ได้เข้าประเทศเงินเข้ากองทัพอย่างเดียวยังไงนะฮะสวนสนามทุกประเทศมีสวนสนามแต่เขาจัดที่เดียวครั้งเดียวแต่ของประเทศเราจัดทุกจังหวัดที่มีค่ายทหารงบประมาณเท่าไหร่จะแสดงศักยภาพไปถึงไหนจัดก็รวมจัดที่เดียวเครื่องบินขึ้นลำหนึ่ง 200,000 บาทบินทั่วประเทศเป็นงบเท่าไหร่เป็นร้อยล้านจัดครั้งหนึ่งแล้วต้องเลี้ยงแขกอีกตอนคืนต้องเลี้ยงแขกทูตฐานทูตอีกแชมเปี้ยนขวดละเท่าไหร่ขวดละเป็นแสนไปสะท้อนกับทหารชายแดนไฟที่จะเสียบสายชาร์จยังไม่มีเลยถนนหนทางยังต้องใช้ลาใช้ม้าบางที่เอาเงินที่จัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับกองทัพไปทำถนนให้กับทหารชายแดนทำได้ทั้งเขาขนาดนี้เลยนะฮะคุณจิรนัทครับทางคุณจิรายุตอบอะไรไม่ได้เลยฮะเป็นโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับนั่งหัวเราะขำกบเกินไปนะฮะเจอข้อมูลของคุณจิรนัทเข้าไปสุดยอดจริงๆนะฮะคุณจิรนัททองสุวรรณส.ส.พรรคก้าวไกลครับทำให้เราได้เห็นว่ากองทัพซุกอะไรไว้บ้างสุดยอดจริงๆทำคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยา20กว่าชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว1ห้องรับแขกทำอะไรใหญ่โตขนาดนั้นงบประมาณเท่าไหร่เป็นไงฮะเพื่อนๆได้เห็นมุมมองของคุณจิรนัทที่เราไม่เคยได้เห็นยังมุมมองเกี่ยวกับกองทัพนี่แหละฮะข้อมูลที่เราไม่เคยได้รู้เราก็ได้รู้ขอบคุณคุณจิรนัทครับคุณจิรนัทต้องตรวจสอบให้มันถึงที่สุดเลยนะครับรออยู่ครับ